ขอโชว์สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกขาคุณแม่ทำอะไรไม่ยืนสวัสดีคุณผู้ชมเองครับคุณผู้ชมขารายการมาแล้วค่ะสำหรับรายการของเรานะคะไม่ใช่รายการคนอ้วนชวนกินแต่อย่างใดนะคะเราคือรายการคนดังอะไรคุณแม่คนดังขอโชว์คนดังขอโชว์นะคะอยู่กับคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นภาพเรียกว่าเป็นภาพประจำรายการมากพิธีกรหลักก็จะเป็นคุณแม่เปลี่ยนไปก็มีบ้างวนๆกันมาวันนี้ก็คือว่าได้รับเกียรติมากๆใช่วันนี้นะคะเอาคนตายมาจัดรายการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะน้องก็อืดเรียบร้อยแล้วนะคะสูญเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตมาคือหนูต้องตายใช่ไหมหนูต้องตายลูกเพราะหนูดูอ้วกขึ้นอ่านขึ้นอ้วกช่วงนี้อ้วกนี่คือแดกอย่างเดียวคะคือเราอย่าใช้คำว่าแดกดีกว่าค่ะเราใช้คำว่าสุดยอดแห่งการกินโอ้โหเราเป็นสายกินไงคุณแม่เราเป็นสายอร่อยเราเป็นสายแบบรีวิวการกินถ้าจะผอมไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วพูดเลยวันนี้ตลกอบอวลเป็นทั้งสตูนี่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเอาใจคอกินโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะต้องบอกแบบนี้ค่ะเราจะขนร้านยกร้านมาอยู่ในรายการของเราที่นี่เขาเก๋มากเลยนะเก๋นะเก๋สุดเลิศนะช่องเนี้ยเขาเลิศสุดตรงที่เขาสามารถยกร้านแต่ละร้านมาได้ถูกต้องร้านดังด้วยนะและร้านแต่ละร้านเนี่ยไก่กาอาราเร่ไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ละร้านต้องอร่อยอร่อยจริงๆใช่เพราะมีไลค์คอมเมนต์มีการรีเควสต์มาหลายคนแล้วนะคะว่าต้องเชิญร้านนี้มาออกในรายการของเราถูกต้องแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบว่าร้านนี้คือร้านอะไรนะคะวันนี้เรามีข่าวฝากและมีเรื่องราวดีๆที่คุณแม่จะบอกด้วยอย่าเรียกว่าอะไรจะแม่จ๋านี่อย่าเรียกว่าข่าวฝากเรียกว่าเราแจกบัตรคอนเสิร์ตเลยดีกว่าได้ข่าวว่าแจกทุกวันเลยเหรอแจกทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้เราก็แจกบัตรคอนเสิร์ตนะคะช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ Singing in the Rain 4หรือว่า Singing in the Rain 4 Let's Say Play Together นะคะเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นที่เขาใหญ่ค่ะนครราชสีมานั่นเองวันเสาร์นี้แล้วนะคะวันหยุดลองวีคเอนด์แบบนี้ค่ะคุณควรที่จะไปดูคอนเสิร์ตผ่อนคลายกลางสายฝนนะคะศิลปินเยอะมากเลยคุณแม่ศิลปิน12วงน้องเบิร์ดค่ะรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะใครชื่นชอบก็ไปกันแล้วบอกเลยว่าไปไม่มีอดไม่มีอยาก25ร้านค้าอยู่บนเขาใหญ่นี่แม่เธอเน้นเรื่องกินอย่างเดียวแม่ขาหนูเป็นสายกินไงโอ้โหสายกิน25ร้านและแค่นั้นไม่พอค่ะคนขายเขาบอกเป็นพ่อค้าแซ่บถูกต้องเรารวบรวมร้านค้านะคะรวมถึงศิลปินเนี่ยหน้าพ่อค้ากับหน้าศิลปินคือหน้าเดียวกันเลยเป็นงานเริ่มมาศิลปินเนี่ยเขาจะขับกล่อมเพลงด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงกันไพเราะไม่ว่าจะเป็นโปเตโต้ลิปตาโลโมโซนิกนะคะโพลีแคทรวมไปถึงค่ะเดอะทอยที่โดนนำโชคเบเตอร์เวเตอร์มินนะคะรวมไปถึงยังโอมยังโอมเพลงดังอะไรแม่ยังโอร้องไงอ่ะล่าสุดเนี่ยเขามาใหม่แล้วเพลงล่าสุดก็ยังโอมอ่ะผู้บวกร้องไงแม่งจำหน้าไม่ได้เลยว่ายังโอมเนี่ยหน้าเป็นยังไงหน้าก็แบบว่าเออเป็นมนุษย์ยุคนี้แล้วค่ะนี่มนุษย์ยุคนี้เราไม่ใช่ยุคนี้เราไม่ใช่ยุคนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปฟังเพลงรวมไปถึงค่ะไปรีแลกร่างกายรีแลกนะคะชีวิตของคุณเนี่ยสามารถไปได้เลยสำรองบัตรสำรองที่นั่งได้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะและ www.singinginthelandface.com บัตรราคา 1,300 บาทนะคะ 1,300 นะฮะได้ทุกอย่างบนเขาใหญ่สิ่งสำคัญได้บรรยากาศฝนตกรองพาคู่คุณไปฟังเพลงฝนตกขาเปียกๆเลือดโคลนนิดหน่อยโอ้โหมันโคตรได้บรรยากาศอบอบแม่ร้องแล้วอย่างนี้หาซื้อบัตรไม่ทันล่ะหาซื้อบัตรไม่ทันค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเรานำบัตรมาแจกด้วย2รางวัล4ใบแต่ดิฉันงงว่าบัตรมันหายไปไหนใบนึงดิฉันถือมา3ใบเนี่ยในกระเป๋าตัวเองค่ะอะไรอ่ะ4ใบนะคะ2รางวัลด้วยกันวันนี้กดกติกาของเราง่ายมากๆค่ะจะถามเลยนะคะว่าร้านค้าที่มาตั้งร้านบนเขาใหญ่ที่น้องเบิร์ดพูดไป25ร้านค้าเหรอเฮ้ยแม่หนูแม่จะโทษกับแม่แม่จะถามคุณผู้ชมไอ้แม่ค่ะถามวันนี้เลยละกันนะคะแม่ถามเลยว่าร้านค้าเนี่ยที่น้องเบิร์ดบอกเนี่ยว่าตั้งร้าน25ร้านค้าเหรอกี่ร้าน25หนูขอโทษก่อนหนูแค่ปล่อยเฉยนี่คำถามหรือคำตอบไม่หนูแค่ถามแม่เฉยๆค่ะว่าใช่หรือเปล่าอันแม่ไม่ตอบละกันให้คุณชมตอบมาละกันค่ะว่า25ร้านหรือเปล่าเฮ้ยแม่ตอบแล้วค่ะหนูปากนะคะส่งคำตอบมาได้เลยกับที่ Facebook Fanpage CS8 ของเรานะคะและทีมงานเราจะแรนดอมและสุ่มนะคะติดต่อกลับไปหาผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเจอกันเสาร์นี้27กรกฎาคม Singing in the Rain 4ค่ะคุณแม่ข่าวเรียบร้อยแล้วกับเหล่าบรรดาคอนเสิร์ตต่างๆกลิ่นหอมตลบอบอวลมากเริ่มนั่นคือกลิ่นตัวแม่เองค่ะกลิ่นหอมแบบนี้ลองดูแม่คือเวลาเหรอแม่คือกลิ่นเวลาตายแล้วนะคะนักวิ่งอันนี้ก็เป็นนักวิ่งแต่ที่เราจะพบต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นกีฬาคล้ายๆคุณแม่เหมือนกันสองสาวคนนี้นักอะไรคะ
เขาเป็นนักเล่นไพ่ค่ะโอ้รับจังเลยไปนกกระจอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นนักปั่นจักรยานโอ้ปั่นครั้งแรกผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นนักปั่นอันนี้ไม่ใช่นักปั่นอันนี้ตำครับอ๋อนักตำนักตำนะคะคือจริงๆเลยนะคะเข้ามาในสู่ครั้งแรกเราไม่คิดว่า2คนนี้เป็นนักปั่นจักรยานคิดว่าเป็นอะไรเขาคิดว่าเขาเป็นนางแบบโอ้เขาสวยอันดับแรกคิดว่าเป็นนางแบบแล้วก็เป็นดาราแบบว่าในยุคประมาณแบบว่า90เออ90หน่อยแล้วก็มาเฮ้ยทำไมเขาดูสวยจังเลยซึ่งต้องบอกแบบนี้น้องเบิร์ดขาว่าสาว2ท่านเนี้ยเขามีดีกรีค่ะเขาเป็นนางฟ้านักปั่นนะคะคือต้องบอกเลยว่าดาราเนี่ยต้องชิดซ้ายค่ะนางแบบต้องหลบขวาไปนะคะพอนักกีฬาเข้ามาเองค่ะคนที่รับสุขภาพเนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายหุ่นจะต้องดีอย่างนี้หน้าตาจะต้องสวยและสดใสแบบนี้แม่ขาหนูยังมีคำถามอยู่2คำถามคำถามแรกคือทำไมนักปั่นจักรยานที่เป็นสายนางฟ้าทำไมต้องสวยขนาดนี้เอาก็คือนางฟ้าไงข้อที่2คำถามที่2หนูสามารถเข้าไปในกลุ่มเขาได้ไหมคะได้ค่ะนางฟ้าเนี่ยเขามีหลากหลายเลเวลเฮ้ยแม่นางฟ้าสวยก็มีนางฟ้าแปลกก็มีนางฟ้าตลกก็มีนางฟ้าตกสวรรค์ก็มีหนูจะอยู่ในกลุ่มของคนไหนนางฟ้าตกสวรรค์แม่หนูจะฟ้าสวยสิหนูเคยปั่นจักรยานแล้วอ้าวเป็นไงบ้างคะหนูไปกับกลุ่มเนี่ยเขามีกัน5คนหนูเป็นคนที่6หนูปั่นไปพอแซงปุ๊บได้แซงปุ๊บจักรยานหักครึ่งนึงก็เลยไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรคะทำไมถึงหักครึ่งอย่าถามว่าเพราะอะไร160อะจักรยานคนหักไว้ตอนนั้นปั่นจักรยานกี่ล้อปั่นจักรยานตอนแรกสองล้อหลังๆเริ่มเป็น4ล้อหลังๆเริ่มมีคนเข็นอ๋อนั่นวิวแชร์นั่นวิวแชร์ไม่ใช่จักรยานแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราภูมิใจมากๆค่ะนางฟ้านักปั่นเนี่ยจะมาอยู่ในรายการของเราแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะเขาพูดเรื่องกีฬาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องเบสิกมากๆแต่ว่าวันนี้นางฟ้านักปั่นของเราค่ะจะพูดเรื่องการตำเฮ้ยการตำแม่ขาการตำด้วยอธิบายการตำแบบยาวๆนิดนึงถ้าเกิดว่าการตำเนี่ยนะคะผู้ชมค่ะมันจะแซ่บแล้วมันจะซีดน้ำมันจะทะลักน้ำมันจะเล็ดออกมาแม่คนๆค่ะที่แบบกระจายออกมาเนี่ยแล้วลองชิมดูถ้าหนูพูดถ้าหนูแม่อธิบายปุ๊บแล้วหนูแปลปุ๊บอ่อนแอไม่ได้เลยนะทำไมคะหนูจะพูดไปเรื่องเพศเลยนะแม่จินตนาการถึงส้มตำหรอคะเวลาเราตำส้มตำใช่ไหมมันก็แซ่บมันก็จะซีดน้ำเนี่ยน้ำปลามันก็จะเด่นอร่อยอร่อยถูกต้องและที่นี่นะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะใครถ้าได้ยินชื่อร้านนี้บอกเลยว่าเขาการันตีเรื่องความอร่อยและวัตถุดิบมากๆทีเดียวนะแม่นะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะส้มตำของร้านนี้นะคะเขามีชื่อร้านแบบเลิศๆด้วยแม่ขาหนูเล่าแบบนี้ก่อนชื่อร้านเนี้ยต้นตำรับอยู่ที่อุดรอุดรและสิ่งสำคัญของเป็นชื่อร้านนี้ปุ๊บเข้าไปแล้วไม่เสียเวลาแล้วไม่เสียคือไม่เสียรสชาติแค่กลิ่นปลาก็หนูเนี่ยถนัดเรื่องของการดมแม่ขาหนูถนัดเรื่องของการรับประทานเพราะว่าเรามีเพจอร่อยกับทีมของตัวเองไงชอบรับประทานหรือชอบดมชอบรับประทานอ๋อนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหนูได้รับประทานอย่างแน่นอนนะคะสำหรับร้านลาบนัวซอยมิสทีนปลาเนี่ยของเขาเนี่ยสุดนัวจริงๆสุดนัวสุดนัวสุดอร่อยจริงๆถูกต้องนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยสวยด้วยแซ่บด้วยอร่อยด้วยถูกต้องมาพร้อมยังพร้อมแม่คือนางฟ้าเนี่ยต้องเจอกับซาตานอย่างเราสองคนเราทำเครื่องก่อนแขกแขกเขาสวยเราไม่กล้าไปหรอกเราก็ไม่กล้าไปเราไม่กล้าเดินไปหรอกเอาอย่างนี้ก่อนในระหว่างที่ทำใจแป๊บนึงนะคะผู้ชมขาฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ CS8 ของเราก่อนได้เลยนะคะจานโลกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกอะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand นะคะเว็บไซต์รับชมเราสดๆได้ตอนนี้นะคะ www.channel8thailand.com นะคะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราช่องทางนั้นกดแชร์เราช่องทางนั้นเลยน้องเบิร์ดขาตอนนี้เนี่ยร้านลาบนัวซอยนี้ทีมอยู่เราแล้วนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราปั่นจักรยานขาซอยขนาดนี้แม่ขอปั่นจักรยานไปได้ไหมไม่ได้แม่ตามเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้ยนางฟ้าเรามาอยู่บนสวรรค์เท่าไหร่ลูกได้ไหมนี่นี่นี่แม่เฮ้ยเลิศโอ้อุ้ยอุ้ยโอ้เลิศเลิศเลิศโอ้โหใหญ่ใหญ่เลิศควงสากไปค่ะทุกควงสากทำเก่งค่ะทำเก่งโอ้โหตอนนี้ยังเป็นทางการดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองนางฟ้านักปั่นของเราอะแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะแหวนนะคะจีรัชยาค่ะอยู่ทีมแองเจิลค่ะก็สวัสดีค่ะฟูนิ่มนะคะธานัทค่ะทีมแองเจิลแล้วก็ตอนนี้เราเป็นนักตำด้วยค่ะโอ้โหเป็นนักปั่นและนักตำนะคะซึ่งสองสาวเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงโคจรมาเจอกันได้ยังไงคะจริงๆหน้าตาแบบเนี้ยปกติไม่ค่อยครบไม่ครบนะฟูนิ่มไม่ครบเนาะสวยกว่าจะไม่ครบใช่แล้วด้านหนูหลักไกลไปนิดนึงฟูนิ่มค่ะแต่ถ้าถ้าฟูนิ่มไม่ครบใครก็ไม่มีใครครบหนูแล้วนะคะคือหมดจากทุกหมดแล้วนะคะแต่วันนี้ทรงผมคุณเบิร์ดได้ค่ะได้ไหมคะฟาดเลยฟาดตอนแรกเลยว่าคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้ดูเซ็กซี่หรือโป๊เปลือยมาในงานนี้ดี
ีนะพอเขาส่งคอนเทนต์ว่าเออทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองดูเด็ดที่สุดเฮ้ยเป็นพจมานดีกว่าโอ้โหผมหรือว่าโรตีสายไหมคะแม่อย่าพูดเยอะนะคะอย่าพูดเยอะนะคะเราสองคนเนี่ยสวยเหมือนกันโคจรมาเจอกันได้ไงก็จริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนปั่นจักรยานด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วก็แบบปั่นจักรยานด้วยกันมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกเบื่อหาอะไรทำปั่นเสร็จก็ไปกินโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องของการเรียนสูงอ่ะใช่ค่ะและกินเราก็จะเลือกกินอะไรคะพี่ปุ้นนี่คะกินของที่มีประโยชน์ค่ะเราก็ไม่อ้วนใช่เราก็เลยไปกินอะไรต้องแก้ไหมคะไปกินบุฟเฟ่ต์ไปกินบุฟเฟ่ต์ตอนนั้นก็เสียงกันว่าไม่อ้วนแล้วไปซื้อจักรยานก็จะบอกว่าเราสองคนเนี้ยปกติแล้วในทีมเนี้ยทั้งหมด5 คนค่ะสองคนเนี้ยเป็นคนที่แซ่บที่สุดค่ะโอ้โหพอ5 คนอย่างที่เบิร์ดบอกเลยว่าเป็นคนที่6หนูเป็นคนที่6นะคะปั่นแล้วจักรยานหักครึ่งก็เลยไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อแก๊งนางฟ้าเขาก็อยู่กัน5 คนแต่เขาบอกว่า2คนเนี้ยเป็นคนชอบกินใช่แล้วก็ชอบกินอะไรแบบแซ่บๆด้วยวันนึงเนี้ยเราก็ไปกินส้มตำที่อุดรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันอร่อยอ่ะมันโดนมากเลยปั่นไปถึงอุดรเลยคือปกติว่าไปงานอีเวนต์ไปงานอีเวนต์ค่ะใช่เราจะไปหลายจังหวัดมากเลยค่ะที่มีทางให้เราแบบปั่นนั่นนู่นนี่มีอาหารให้เรากินมีทางให้เราปั่นก็ไปไปค่ะไปหมดค่ะคล้ายๆกันใช่นี่เขาก็จะปั่นกันแบบนี้กิจกรรมค่ะผู้ชมขาของนักปั่นนะคะนี่เป็นที่นครพนมนะคะเนี่ยใช่ค่ะไปกี่จังหวัดนะคะสำหรับ5 สาวอุ้ยไปหลายที่มากค่ะจะจิ้มจังหวัดเราไปเราไปทะลุทะลวงมากี่จังหวัดประมาณ100ค่ะโอ้โหคุณครับคุณครับประเทศไทยคุณเกินนะคะคุณด้วยเกินด้วยต้องไปแล้วคุณเกินไป100คุณเกินไป33นะคะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทีมเราค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาถ่ายพงถ่ายภาพหรืออะไรคะก็เป็นคนตั้งกล้องให้เรามันสวยมากคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักปั่นอีกหนึ่งคนคือจริงๆนอกเหนือจากนี้เราเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวประเทศไทยว้าวที่จะแบบไปโปรโมทกันแบบที่ไหนที่ต่างๆที่ไหนอันนี้ก็ที่เขาใหญ่สวยมากหนูเคยเห็นคล้ายๆกับทีมแองเจิลที่มันนักปั่นมีนักวิ่งคนหนึ่งนักวิ่งชื่อคือเป็นนักข่าวด้วยก็เป็นพิธีกรด้วยจะวิ่งแบบทุกคนละภาพอ่ะจริงป่ะคะหนูมันเหมือนที่ฉันเลยนะเป็นนักวิ่งอันนี้เป็นนักวิ่งมาก่อนค่ะวิ่งราวอ๋อเลิศวิ่งเหมือนกันนะคะนักปั่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมที่เราไปก็ไปตามต่างจังหวัดหลากหลายที่ไปปั่นหาความสุขให้กับตัวเองออกกำลังกายด้วยและโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเราไปกันทุกที่อย่างน้องแหวนบอกว่าร้อยจังหวัดจังหวัดไม่ต้องมีเท่าไหร่ไปแถวปอยเป็ดคุณน้าคุณซื้อกระเป๋ากอล์ฟเหรอคะคุณเลยไม่ใช่กระเป๋าของตรงนั้นเหรอคะแล้วเราไปเนี่ยคือไปหลากหลายจังหวัดส้มตำก็มีกันทุกจังหวัดแต่ทำไมถึงมาโดนใจพี่อุดรอ่ะพี่แหวนเราคือปกติแหวนเป็นคนไม่ค่อยทานปลาเท่าไหร่นะคะแต่พอมากินร้านนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันแบบสะอาดแบบสุถูกสุขลักษณะค่ะอนามัยแล้วก็ไม่ท้องเสียเราก็เลยคิดว่าถ้าคนที่แบบว่าชอบทานอาหารที่สะอาดแต่ว่าเป็นอาหารที่แซ่บอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะแบบเราลองมาแบบเนาะตอนนี้ใช่ป่ะปลาที่อื่นจะไม่นัวเท่าที่นี่ที่นี่จะเป็นปลาต้มสุกนะคะแล้วเราจะเลือกปลาที่แบบว่าใหญ่ๆเลือกปลาที่ใหญ่ๆเลือกปลาที่พร้อมตายปลาตัวใหญ่ๆเงี้ยเลือกปลาที่พร้อมตายอ่ะแล้วไม่เอาปลาเป็นๆนะคือพอเห็นปุ๊บผมพร้อมตายแล้วครับแล้วลงเลยพีชีพนิดนึงสมัครแค่นิดนึงก็คือเราจะคัดสรรในเรื่องของปลาที่จะมาทำปลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาเนี่ยเราจะสั่งตรงมาจากอุดรเลยเป็นสูตรเด็ดเฉพาะอุดรซึ่งเจ้าเนี่ยนะเขาเปิดมาประมาณ7 ปีแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นต้นตำรับคนหัวลุกน้ำยำคนหัวลุกนี่คืออะไรคะคือท้องเรามีความสุขกินปลามันทำให้เราสุขหัวลุกเคยเป็นมั้ยเพราะเราแบบอยากกินอะไรแซ่บๆแล้วคนหัวลุกอ่ะน้ำลายแตกแล้วพอเราจับมันอยู่ใกล้สักๆลุกตลอดเลยความฝันว่ะไม่รู้ว่ามันสัมผัสมันคุ้นมือมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูท่าตำนิดนึงนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นน้ำยำเจ้าแรกในไทยเลยที่เราใช้ในส่วนของการจัดเป็นถาดคนอีสานเนี่ยเวลาเขาทานข้าวไปงานบุญตามงานวัดต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ถาดใช่ไหมคะแล้วก็จะทานรวมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของตำถาดนั่นเองนัวยกถาดนั่นเองแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าถ่านของเขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเพราะว่าถ่านเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนอย่างแน่นอนเพราะบางถ่านเนี่ยเขามีการออกมาบอกว่าบางถ่านมีสารปนเปื้อนใช่ใช่ใช่นะมันมีการกัดแต่ว่าอันนี้เป็นแม่อย่าไปจับปนเปื้อนอย่าไปจับอย่าไปจับกราบขอโทษนะคะต่อกันนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พุ่งเป้าแล้วว่าครับผมเราชอบกินส้มตำชอบตำส้มตำ
แต่คำว่าชอบกับคำว่าเป็นเจ้าของกิจการมันต้องแยกเรื่องงานแยกนะมันต้องแยกนะมันต้องแยกเลยต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยเรามีหุ้นส่วนหลายคนแล้วหุ้นส่วนทุกคนก็คือเป็นนักปั่นจักรยานหมดเลยเราก็จะแบบแยกหน้าที่กันคนนั้นทำนู่นทำนี่ส่วนของเราสองคนเนี้ยก็จะอยู่ในเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าอีกท่านนึงก็ไปดูในเรื่องของวัตถุดิบแบบนี้ค่ะซึ่งวัตถุดิบต้องบอกเลยว่าร้านเราเนี้ยวัตถุดิบหายากมากๆเลยเช่นหอยโขงนู่นค่ะมันเป็นฤดูของมันหอยตัวใหญ่มากใช่แล้วหอยร้านเราค่ะพี่เล็กหอยใหญ่อะเราเป็นคนหอยใหญ่อยู่แล้วหอยใหญ่น้องแหวนเราก็คือปูนี่หอยใหญ่ดิฉันได้ดิฉันได้ยินคำบางอย่างของคุณปูนี่มันก็ไม่กล้าขยี้เราคือหมายถึงว่าร้านเรามีหอยใหญ่ๆเราเป็นผู้หญิงขายหอยค่ะผู้หญิงขายหอยนะคะหอยใหญ่ด้วยแบบนี้เราก็ได้ใช่ไหมคะจะได้เต็มที่ไปเลยตอนเต็มที่กับแม่บอกนะคะว่าหอยร้านนี้เขาลึกด้วยใช่ค่ะหอยลึกนี่หอยลึกแม่ยอมที่ข้าหอยเหม็นไหมหอยไม่เหม็นหอยหอมหอยหอมหอยดาแป้งเด็กมาแล้วอะแล้วแบบหอยร้านนี้ก็จะสดด้วยหอยสดหอยสดหอยขมก็จะมาเป็นฤดูเพราะฉะนั้นมันจะหายากมากเราจะต้องให้ผู้จัดการเราเนี่ยไปตบตีกับแม่ค้าในตลาดแล้วก็แย่งเอาตัวนี้ใหญ่ที่สุดมาตบแย่งหอยกันตบแย่งหอยกันตั้งแต่ตีสี่นะคะต้องแม่ตั้งแต่ตีสี่ไม่งั้นมันต้องไปเอาแต่หอยตั้งแต่ตีสี่ใครก็ไปอยู่ร้านนี้ดีจริงๆเราต้องเปิดช่องให้พิธีกรเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของหอยเราเห็นแล้วว่าหอยค่ะอันนี้หอยอะไรนะหอยโข่งหอยโข่งนะคะหอยแคลงหอยคลางอะไรของคุณนี่ก็ใหญ่มากใหญ่มากแซลมอนก็สีสวยสดใช่แล้วคือต้องบอกเลยว่าที่นี่เราจะมีเป็นพวกน้ำยำน้ำยำซึ่งน้ำยำที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยแล้วเป็นน้ำปลาที่นัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนำพวกซีฟู้ดต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมด้วยค่ะโอ้โหคุณพระในขณะนี้ค่ะผู้ชมขาหนุ่มๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเขาบอกว่าแถวลำพูนก็น่าปั่นมากนะคะหิวแล้วหิวแล้วอยากรับประทานจังเลยชอบกินจังเลยชอบสองสาวนักปั่นจังโอ้โหแสดงว่าคุณมี FC เยอะมากๆเลยนะคะมาจากสนามปั่นใช่ไหมเพราะว่าเราปั่นจักรยานเป็นประจำอยู่แล้วต่อเนื่องด้วยเป็นน้ามาที่พี่แหวนจ้างมาให้มาแบกเนี่ยเขาเป็นหนุ่มๆนะคะเป็นไม่มีของหนูเลยแม่เป็นหนุ่มไม่มีไม่มีอ่านหน่อยสิพิธีกรเมื่อไหร่จะตายคะคนทุกวันเขาถามแบบนี้ไหนใครพูดใครพูดไหนคุณกนกค่ะคุณกนกเขาบอกว่าเมื่อไหร่พิธีกรจะตายคะทำไมใกล้เอาต่อเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจะเปิดร้านใช่ค่ะแล้วคนละพักหรือว่าแต่ละหุ้นส่วนเนี่ยไปได้มายังไงหามาได้ยังไงก็จริงๆแล้วนี่มันจะอยู่ชมรมจักรยานหุ้นส่วนก็จะมีพี่ๆ3ท่านเขาก็จะเป็นนักปั่นจักรยานแล้วก็เฮ้ยเราควรจะมีร้านนึงนะที่แบบทำส้มตำแล้วก็มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับสุขภาพไม่อ้วนด้วยใช่ที่สำคัญร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่อุดมเขาเปิดมา7ปีแต่ว่าร้านเราเนี่ยสาขามิทินเปิดมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะแล้วก็มีหลายเมนูมากที่สำคัญเราก็จะแบบว่าต้องบอกว่าเรามีลูกค้าเยอะมากทุกชนชั้นเลยค่ะโอ้โหแล้วท่านเข้ามาลาบนัวสาขาสอนมิสทีนเนี่ยอะไรที่กราบที่สุดคะลูกค้ากราบที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเดินมาแล้วต้องคิดถึงที่นี่เลยยำถาดนะแช่น้ำปลาแล้วตำโคตรถาดอร่อยซึ่งวันนี้เรามีซุปเปอร์ยำมาให้ชมด้วยนะคะซุปเปอร์ยำมาให้อันนี้มันอยู่ที่ไหนคะใช่ค่ะอันนี้ซุปเปอร์ยำค่ะเขาเรียกว่าแขนขายแขนขายโอ้ยคุณดีอ่ะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเมนูแต่ละเมนูไม่ธรรมดาจริงๆเขาบอกว่าปากช่องสนใจเฟรนช์ชายลาบนัวจริงหรือเปล่าค่ะเขาเขียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะของคุณปูนิ่มของคุณแหวนเนี่ยติดต่อกลับไปติดต่อเรานะคะติดต่อเรานะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นส่วนยังไม่จบหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนแต่ละคนเพื่อนเนี่ยก็คือมีการชักชวนใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเราชอบทานเหมือนกันชอบปั่นเหมือนกันแล้วก็เฮ้ยมีร้านนึงที่แบบว่าเปิดเพื่อสุขภาพดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มต้นมาที่แต่การรวมตัวกันเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันไม่กลัวตีกันไม่กลัวทะเลาะกันตอนนี้ยังค่ะเอาอย่างตอนนี้เริ่มจริงแล้วค่ะหลังจากโดนทุกเดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วนะหลังจากนี้เริ่มแล้วยังนะคะแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแต่ละคนเนี่ยก็คือแบ่งกันละว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างพีอาร์ประชาสัมพันธ์หรือดูแลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งดูแลเรื่องของวัตถุดิบต่างๆแล้วคุณสองคนเนี่ยรู้วิธีการตำไหมคะคุณเป็นไหมเวลาตำเวลาอะไรอย่างเงี้ยตำหรือเปล่าดิฉันเป็นคนตำเก่งมากนี่ดิฉันลีลาดีมากนะคะในการตำฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันไม่คิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่ร้านส้มตำแล้วนะคะมันเป็นเวทีมวยแล้วนะคะฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนตอนนี้กำลังจะแข่งกันเรื่องอะไรสักอย่างสนุกสนุกค่ะ
คะใครคือคนตำทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าร้านเราเนี่ยเราจะใช้คนตำเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเพื่อที่รสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนใช่ต้องคงที่ลูกค้ามากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็มีรสชาติเดิมบางร้านส้มตำเนี่ยเปลี่ยนคนตำไปเรื่อยๆรสชาติไม่คงที่ลูกค้าเกลหมดไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้คนตำมือ1เสียชีวิตมือ2ยังตำได้แล้วก็ขุดหลุมขึ้นมาอย่าเพิ่งตายคุณตายให้มาตำก่อนโอเควันนี้เราพาแม่ครัวพร้อมกับผู้จัดการมาด้วยขออนุญาตแนะนำได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแม่ครัวแล้วก็ผู้จัดการดาราบุญด้วยค่ะเย้เลยค่ะเชิญเป็นคนเชิญแขกรับเชิญกันเองนะคะน่าจังเลยค่ะดีเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญกระเถิบแบงค์หน่อยนิดนึงที่นี่นี่ไปตรงกลางตรงกลางได้ค่ะอันนี้เป็นแม่ครัวเขาจะดูตัวเล็กอันนี้เป็นบอกว่านี่เป็นผู้จัดการร้านแนะนำตัวกันนิดนึงสิคะชื่อหนิงนะคะพี่หนิงใช่ค่ะก็หน้าที่ตำแหน่งพี่หนิงก็มาแล้วพวกเราเน้นแอร์ตำแหน่งพี่หนิงคืออะไรคะค่ะเป็นผู้จัดการร้านค่ะก็ดูแลในเรื่องของวัตถุดิบนะคะค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้พี่หนิงแล้วมายืนใกล้สองนางฟ้าเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็สองนางฟ้าเขามีความสวยใช่ไหมคะดังนั้นก็เป็นที่มาของวัตถุดิบของเราค่ะก็คือต้องของดีเพราะว่าเขาทานของดีค่ะแล้วก็ของที่ใช้จะต้องสดสดกับหอยสดกับหอยนะคะพี่หนิงเนี่ยก็สามารถตำได้เป็นผู้จัดการร้านตำได้ไหมคะตำได้ค่ะแต่ขอเป็นมือสามนะมือสามนะคะมือหนึ่งมือสองตายก่อนแล้วมือสามมาซึ่งวันนี้ทางร้านเนี่ยเขาเอามือหนึ่งมาเลยอันนี้เป็นมือหนึ่งร้านนี้คะชื่อน้องลายค่ะน้องลายค่ะน้องลายพี่ลายตัวลายเหรอคะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อลายลายลายตรงบริเวณแก้มก้นนิดหน่อยโอ้โหเนี่ยเอาจริงนะหนูจะไปเคิร์ฟกับเขาตลอดเลยนะเพราะหนูไม่ได้ทำกินไปบวกกันนั่งนิดหนูแบบบึ้งใจเองพี่ลายเมนูที่ตำบ่อยที่สุดเลยของพี่คืออะไรที่แบบลูกค้าเข้ามาแล้วต้องอู้ลายคนเดียวต้องเป็นรวมทะเลค่ะรวมทะเลซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดค่ะซึ่งซีฟู้ดของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะใช้วัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่ใหม่มากใช่เนี่ยค่ะเป็นหอยยังร้องไห้อยู่เลยอ่ะน้ำตาไหลนิดๆเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เขาเต็มใจค่ะใช่ให้พิธีกรกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเส้นบุกนี่ใครที่แบบว่าอยากลดความอ้วนเพื่อสุขภาพก็ใช้เส้นบุกได้เพื่อสุขภาพเลยพี่วันนี้แนะนำเลยค่ะมีเมนูอะไรมาบ้างมาฝากพวกเราตรงนี้ได้ค่ะผู้จัดการค่ะเดินเลยค่ะพี่พี ก็เมนูที่ขายดีนะคะก็เป็นแซลมอนแช่น้ำปลาเพราะว่าได้สุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนนะคะทานแล้วก็ฉลาดบำรุงสมองด้วยค่ะอย่าเหมือนด่าที่ทำนะคะนี่ก็มีหอยโข่งค่ะอันนี้เมนูโปรดของทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะยำหอยโข่งนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะหอยเราจะใช้ที่แบบตัวใหญ่ๆเอากล้องมาดูด้านนี้หน่อยนะคะหอยโข่งค่ะแม่พูดถึงหอยโข่งป้าหอยโข่งมานะคะไม่ใช่ป้าปลานะจ๊ะแล้วอยู่ไกลแล้วตู้ดิบเลยหอยโข่งนี่ค่ะหอยโข่งเสร็จแล้วหอยโข่งอันนั้นหอยโข่งแล้วก็มีเนินหอยโข่งนะคะคุณชมขาต่อนอกจากหอยโข่งแล้วอันนี้คืออะไรคะกุ้งอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะคุยกันไปเลยนะคะเราคุยอย่างเดียวกุ้งแช่น้ำปลานะคะและอีกอันนึงคือคุณลูกค้าท่านไหนค่ะอันนี้หอยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหอยแครงผู้สื่อข่าวสังเกตว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นยำหอยแครงซึ่งจะมีเป็นเมี่ยงค่ะเมนูที่ร้านเราอ่ะก็จะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรักในเรื่องของการรักษาลูกค้าก็จะมีตำเข้ามานะคะก็คือจะเป็นเมี่ยงเมี่ยงหอยแครงแช่น้ำปลาอันนี้คือเมี่ยงหอยแครงแช่น้ำปลานะคะคุณผู้ชมขารวมไปถึงค่ะด้านนู้นนะคะเขาเตรียมตำกันแล้วนะคะอนุชจะทำเมนูอะไรคะไม่รู้เขาจะโชว์อะไรพี่ลายโชว์อะไรแม่สีพี่ลายจะโชว์อะไรคะแซลมอนแซ่ค่ะแซลมอนแซ่ค่ะแซลมอนแซ่พี่ลายน่าจะเป็นคนในกรุงเทพแซลมอนแซ่สองสาวนางฟ้าแนะนำนิดนึงว่าเขาตอนนี้เขากำลังทำอะไรเป็นใหญ่อะไรบ้างตอนนี้ผัดน้ำตาลปี๊บอยู่ค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเลิศอ่ะพี่ลายกระเทียมต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะเยอะนะเพราะมันหอมใช่ค่ะกระเทียมนี่มันเป็นแบบว่าคุณขากระเทียมแพงมากนะคะทำไมใส่เยอะจังตอนนี้คือเราจะไม่ห่วงวัตถุดิบเลยเราจะให้แบบว่าลูกค้าได้แบบว่ากินแบบพรีเมียมของดีของสดด้วยคือพี่ลายก็บอกว่าก็ฉันไม่ใช่เจ้าของร้านฉันก็ใส่ได้ไม่สัญญาอันอย่างนะจ๊ะนั่นทำหล่นนี้แหละเราทำให้ลูกค้าก็หนึ่งทำเหมือนทานเองที่บ้านดูนี่ดูนี่โอ้โหตอนนี้น้ำลายแตกพุ้งๆเลยอ่ะแล้วน้ำมะนาวเนี่ยค่ะเราจะใช้มะนาวสดใช่ค่ะมะนาวสดใช้มะนาวขวดไหมพี่ไม่ได้เลยมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หอมแล้วมะนาวต้องเป็นมะนาวเบอร์อะไรคะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ตลาดไม่ได้คือจริงนี่อยู่ตลาดพี่ค่อยใส่อันนี้ที่เ
ปลาสูตรเด็ดจากอุดรใช่เห็นไหมคะว่าเราอยู่ในห้องแอร์แต่เราจะแบบไม่เหม็นแต่เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นของความเหม็นนะมันเป็นความหอมด้วยมันหอมเป็นน้ำปลาที่สุกค่ะแล้วก็อนามัยจริงๆอย่างที่แหวนบอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะพริกนี่ก็จะมีสูตรพิเศษเหมือนกันคุณลายใส่พริกเยอะมากอ่ะคุณลายใส่ขนาดนี้คุณลายไม่ห่วงตอนพวกเราขับถ่ายบ้างหรอคะแต่เดี๋ยวให้ชิมค่ะให้ชิมว่าตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่เราคิดเลยซึ่งเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านสูตรเด็ดของที่ร้านด้วยนะคะแม่ถามพี่สามารถจัดสูตรมันได้ไหมคะนะคะแล้วก็ตัดแซลมอนคุณลายนี่เขาชอบแบบว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งแซลมอนเกิดแซลมอนบอกแอนสั่งนี่ค่ะเมนูนี้ก็เบสเลอร์นะคะหลายๆคนก็บอกเลยค่ะว่าไปที่ร้านนี้ต้องสั่งนะคะลาบนัวซอยมิสทีนนะคะใช่แล้วค่ะเมนูนี้เด็ดจริงๆเลยอันนี้ความพิเศษก็คือเนี่ยเขาจะมีกระเทียมเยอะมากค่ะแล้วมันก็จะแบบหอมอร่อยเผ็ดร้อนเดี๋ยวยังไงให้พี่เล็กกับเบิร์ดลองชิมได้เลยคุกเคล้าให้เข้ากันเราจะมาดูนะฮะใช้ช้อนอันนี้ก็ได้ไหมคะมาเราจะมาดูว่ากราบหรือไม่กราบขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเอาเบอร์จิ้มก่อนเลยลูกเป็นไงบ้างโอ้ยกำลังแตกเดี๋ยวอร่อยมากไปอ้าวเป็นไงคะเบอร์อย่าเพิ่งนะคะการกินเดี๋ยวจะให้เขาคอมเมนต์มาเบอร์พูดตรงๆอย่าตอแหลนะเอาจริงนะอร่อยของอร่อยไม่อร่อยด่าอร่อยมากเขาบอกว่าจะพี่เอา500ใส่เลยไม่อร่อยด่านะลูกเอาข้าวเหนียวมาไหมคะเอาข้าวเหนียวมาเนี่ยเดี๋ยวต้องหมดถาดถึงจะรู้เรื่องมันดึกสดปลาโคตรดีใช่ค่ะและไม่เผ็ดจริงๆพริกไม่เหม็นเสียวกระเทียมไม่ใส่เยอะคือหอมกระเทียมอร่อยจัดเดี๋ยวให้น้องเบิร์ดกราบซะหน่อยนะคะเอารสชาติด้านนู้นเขาบอกว่าอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวลองเมนูต่อไปคุณลายเมนูต่อไปคืออะไรคะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดไม่เหม็นอะไรเลยยำรวมทะเลนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะยำรวมทะเลต้องใส่อะไรบ้างคะคุณแหวนยำรวมทะเลก็จะน้ำยำอะค่ะคล้ายๆกันกับทางเมื่อกี้ค่ะเราก็จะใช้มะนาวสดเหมือนเดิมค่ะไม่ห่วงมะนาวเลยนะคะมะนาวสดๆนะคะมะนาวเนี่ยเขาบอกว่าใส่เต็มหูเต็มใส่เต็มมากค่ะแต่มะนาวตัวนี้โคตรแพงอ่ะใช่วิตามินซีสุดๆค่ะรอบนี้สิ่งสำคัญนะคะเขาไม่โกหกลูกค้านะฮะตัวร้านอื่นชอบมีการผสมน้ำกระเทียมน้ำมะนาวน้ำใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจบตรงนี้เลยนะฮะใช่ของเราใช้เลยที่ร้านเราก็ทำแบบนี้จริงๆนะคะมีตอนนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแซ่บมากเลยอยากกินมากเลยอยากทานมากเลยแซ่บหลายอยากกินเลยค่ะพริกเหมือนเดิมค่ะไม่ห่วงพริกเหมือนเดิมนะคะแล้วพริกก็หอมพริกก็ไม่เหม็นเขียวใช่ค่ะจริงๆพริกเราไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนอะจริงๆแล้วตอนแรกคิดหนูคิดว่าเผ็ดแต่พอหนูคิดว่าหนูกลัวความเหม็นเขียวค่ะเฮ้ยเอาไม่เหม็นเขียวว่ะร้านติดตามพริกเกลือเดียวมันเหม็นเขียวมากใช่ค่ะแล้วก็เผ็ดจนแบบว่าทานไม่ได้อันนี้คือเมนูอันนี้ของอันนี้เป็นยำรวมมิสซีฟู้ดค่ะใช่ค่ะซึ่งก็จะมีด้านในก็มีปูม้านะคะมีกุ้งมีหอยแล้วก็มีปลาหมึกค่ะค่ะก็จะปูหอยปูม้ายำช้อนดีกว่าเดี๋ยวอย่างที่เราเห็นคือผงแล้วก็เส้นบุกนะคะเดี๋ยวมาดูอย่างนี้แม่ถาดแรกอะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูถาดสองว่ารสชาติเขาเปลี่ยนนี่คิดว่าน่าจะอร่อยใช่ไหมคะนี่เฮ้ยน่ากินมากคือหนูอะทำเพจอาหารมาจะรู้ว่าอร่อยอะวัตถุดิบที่ต้องอร่อยและมาโดนปลาแล้วอร่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวหนึ่งน่าที่ใครก็ไม่รู้น่ามะเขือเทศน่ามะเขือเทศต้องเป็นยังไงคะเดี๋ยวพอชิมจะรู้เลยว่าจะรู้นะเทศกับปลาและรสชาติของมะนาวเข้าไปในมะเขือเทศมันอร่อยขนาดเป็นอย่างไรอ่ะต้องถามนี้คุณแบบคุณนิ่มนะคะมะเขือเทศของเรามีการคัดสรรหรือเลือกยังไงเนี่ยผู้จัดการเลยค่ะค่ะก็เน้นความสดเป็นหลักค่ะแล้วก็มีสีแดงๆนะคะเวลาค่ะแล้วก็ความสดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเวลาตำน่ะจะมีน้ำมะเขือเทศออกมาใช่พี่ก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็จะทำให้มีความนัวใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะวัตถุดิบต่างกันแล้วเนี่ยร้านเราก็จะมีความจำแนกแตกต่างก็คือมีทั้งยำแล้วก็แช่น้ำปลาค่ะพี่เล็กอันนี้ต่างกันยังไงคะคุณผู้จัดการก็ความยำนะคะอย่างที่บอกก็คือจะมี3รสชาติก็คือมีเปรี้ยวเค็มหวานสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบรสชาติกลางๆรสจัดแต่ถ้าชอบเป็นแบบแนวอีสานเลยก็จะเป็นแช่ค่ะก็จะมีความแซ่บความนัวได้กลิ่นปลาร้ากลิ่นอายของอีสานเลยค่ะก็แนะนำเป็นแช่น้ำปลาร้าแล้วก็ถ้าเป็นแช่น้ำปลาร้าเนี่ยกระเทียมอ่ะอย่างที่เห็นเยอะเอามาหมดสวนเลยอ่ะเยอะมากจะเข้าเนื้อด้วยใช่ค่ะเข้าเนื้อ
มากด้วยที่หนึ่งพูดเอาไว้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะเมื่อเกิดเทสตัวเดียวคือสดมากกลับเข้าไปกรอบเลยไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะอืมโอ้ยไปกินปากแล้วหลังเลยไหมฮะกรอบจริงมาลองไว้ก่อนพูดไม่ออกเลยเต้นแก้วให้พาเราเลือกนะคะเต้นแก้วปลาหมึกกรอบปูกุ้งใส่กันแบบจุกๆเน้นๆมากค่ะบอกทะเลทะเลจริงๆอ่ะไม่ใช่ทะเลในจินตนาการนะคะนี่คือทะเลจริงๆกำลังหอมเนื้อปลาโอ้ขอโทษคุณเป็นไงบ้างคะพูดไม่ออกเลยเหรอคะแม่เขาตีมันที่อากาศมันเลยเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูกแม่พูดแล้วแม่แบบโอ้โหอยากมาตรงนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างไม่หิวไม่หิวช้อนอ่ะทีมงานขอช้อนหน่อยได้ไหมคะอีกนิดนึงที่อยากเสริมนะคะที่ต้องมาที่ต้องมาทานที่ร้านเราก็คือเทคนิคของการตำมะเขือเทศยังไงไม่ให้เหม็นเขียวมันต้องมีเทคนิคร้านเราโดยเฉพาะเลยเทคนิคการตำปลาร้าเนื้อตำมะเขือเทศไม่ให้เหม็นเขียวคนที่ตำต้องตำส่วนใหญ่จะตำมะเขือเทศเล็กเทะไปหมดแล้วนี่มะเขือเทศเป็นชิ้นแล้วกรอบกินเข้าไปต้องกินดูว่าถ้ามะเขือเทศเล็กมันเขียวแย่นี่กรอบมากแต่ใช้มือใช้มือได้ไหมได้ได้เอาตำเลยค่ะนะคะวันนี้ปูตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เนื้อแน่นๆนะไป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 ชิ้นนั้นหน่อยขอชิ้นนั้นหน่อยขอชิ้นนั้นหน่อยนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูความสดของปูนะฮะอุ้ยเป็นไงคะน้ำยำอร่อยมากเป็นไงคะคุณลายตัวเลือกมากเลยอ่ะตอนนี้กำลังปูหวานเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมคะหลุดเป็นพวกเวลาแบบนี้ค่ะผู้ชมผ่านหลายๆคนบอกว่าเราต้องชวนฝ่ายวิธีฝ่ายวิธีช่วยคุณได้ฝ่ายวิธีนะเล่ามัวฝ่ายวิธีช่วยคุณได้เอาบอกพิกัดหน่อยนางฟ้าขาบอกพิกัดหน่อยค่ะจะอยู่ตรงมิสทีนนะคะตรงข้ามเลยคุณการเทร่านะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรมาจองโต๊ะได้ด้วยและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ฝนตกใครๆบอกว่าโอ๊ยขี้เกียจออกนอกบ้านเรามีบริการ Delivery นะคะไลน์แมนด้วยส่งตรงถึงบ้านคุณเลยค่ะส่งความอร่อยถึงบ้านนะคะไม่ต้องออกมาให้รถติดนะคะไม่ต้องโดนฝนค่ะอนามัยกันถึงบ้านเลยค่ะใช่แล้วค่ะเบอร์โทรค่ะคุณหญิงค่ะค่ะ095นะคะ549-4029ค่ะไม่เป็นไรเดินขึ้นหน้าจอเลยนะคะผู้ชมสามารถโทรสอบถามได้สดๆตอนนี้เลยนะคะอาศัยช่วงจังหวะที่พิธีกรกำลังทานอยู่เนี่ยเราจะขายของเยอะเลยนะขายของเลยแต่ตอนนี้ในใจเลยนะอยากกินหอยอันนั้นนะหลังจากจบรายการนี้นะคะแหวนกับปูนิ่มก็จะเข้าไปที่ร้านนะคะถ้าใครอยากเจอพวกเราสองคนนะคะไปทานข้าวด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็หากว่าทานไปอยู่นะคะรู้สึกว่าอุ้ยคอแห้งจังเลยที่ร้านเนี่ยมีเบียร์วุ้นด้วยนะคะอร่อยนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าน่าทานมากๆเลยว้าวน่าทานจังเลยค่ะน่าทานอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะนี่ทำไงพี่ลายจะบอกเลยว่าอร่อยมากด้วยทานนุ่นบอกใช่ได้พอกินปลาร้าจะพูดอีสานได้ทันทีเลยจริงไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่ค่ะคุณพ่อเป็นสวิตค่ะแม่แม่เป็นปั๊บปลาเนี่ยแต่ถ้าไม่มีแม่หนูก็ต้องสวิตแล้วก็จบสวิตเลยไม่งั้นเดี๋ยวหนูจบเองนะอันนี้คุณลายทำอะไรคะคุณลายกำลังตำถาดตำถาดเอาไม่เอาถาดลงไปตำเลยค่ะนี่ค่ะตำถาดเล็กๆของกับตะกุยก่อนไปรู้ปะวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบของตำถาดเนี่ยนะคะมาแบบนี้เป็นคอมโบเซตเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณแหวนมีผักลวกค่ะผักลวกก็จะมีผักบุ้งนะคะมีกระหล่ำนะคะมีหน่อไม้ค่ะถั่วงอกขนมจีนค่ะขนมจีนแคบหมูปลากรอบนะคะหมูยอหมูยอเราคัดมาจากอุดรเลยนะคะไม่ใช่หมูยอกระโหลกกระลาจากที่ไหนนะคะแล้วมีไข่ต้มค่ะไข่ต้มเลิศมากคุณไม่ต้องเลือกหนังก็ได้ไม่ต้องเสร็จนาทีคุณเป็นอะไรคะคุณเหมือนแหวนดิฉันงงมากคุณไม่ใช่เหมือนแหวนแหวนแล้วเวลาเราก็จะดูยืดหยวนคุณเป็นแหวนอารมณ์เหมือนเคยผ่านจากบูธรถต่างๆมาเขาบอกว่าเขาลีลาเขาเลิศไงจริงๆการันตีเลยว่าลีลาเขาเลิศมากนะอ่ะไหนลองพรีเซนต์แบบลีลาเลิศหน่อยคุณแหวนตอนนี้นะคะก็จะเป็นตำเราก็จะมาราดนะคะให้พี่ตักใช่ไหมคะแล้วพี่จะได้ทานกันไหมคะได้ก่อนนี่โอ้คือก่อนเข้ารายการโปรดิวเซอร์บอกให้เล่นใหญ่นางก็อัดยาไป2เม็ดนะพี่ยาวด้วยยาอะไรคะยาดำใจไม่รู้ยาอะไรไม่รู้แต่ว่ากินแล้วไปหนีแล้วกินด้วยเนี่ยค่ะถ้ามาทานส้มตำร้านเรานะคะก็จะบ่นๆยั่วๆอย่างเงี้ยแล้วก็แปลกใจมากเลยที่ร้านเราเนี่ยมีลูกค้าที่แบบว่าหน้าตาดีน่ารักเยอะมากๆเลยก็ซุ่มไม่ก็ไม่ขาดสวยขนาดนี้อ่ะหนึ่งมาแล้วได้2เด้งด้วยของอร่อยเจอคนสวยอ่ะชะดาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคลิปค่ะพี่นี่ไงเราจะพูดถึงไวรัลคลิปพอดีเลยเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเยอะมากๆเขาบอกว่าลีลาการเสิร์ฟของสาวๆในร้านไม่ธรรมดามาไหมคะภาพมาไหมคะเดี๋ยวเราให้เห็นไหมคะอันนี้เป็นอะ
ันนี้เนี่ยก็จะเป็นจริงๆแล้วน้องชอบทานส้มตำอยู่แล้วน้องขนมเนี่ยก็เป็นแบบว่าเพื่อนๆกันเนี่ยปกติเขาจะตำเองตำเองเสิร์ฟเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปที่ลาบนัวเนี่ยช่วงก่อนมันจะเป็นไวรัลที่แบบว่าดังมากแล้วมาที่ร้านก็จะถามถึงน้องขนมเนี่ยค่ะก็จะเจอเนี่ยน้องแหวนน้องแหวนขนมใหญ่ในเจอเจอพี่สาวของขนมอีกทีนึงเป็นแม่ของขนมคุณเจอคุณแม่คุณป้าของขนมโอ้โหไม่เราก็จะว่าสวยในแบบของเราใช่ค่ะแต่น้องขนมเนี่ยลีลาการตำลีละคือขนมมาแล้วก็มาตำอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ที่ร้านก็จะมีแบบบริการแบบเสิร์ฟฟรีที่เลยเรามีบริการที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยทำอะไรคะพี่พี่บอลทำอะไรคะอยากกระตอมเหมือนกันอยากกล้วยอยากเป็นขนมบ้างขนมลองไปคะลองไปคะขนมนะอันนี้จะเป็นตอนไม่ใส่ละโคตรผ่าตำไม่พลาดค่ะกลับไม่ทันตำโคตรผ่าใช่ค่ะอันนี้นะคะทีนี้เราย้อนกลับมาที่เมนูนี้ค่ะตำลาผ่านะคะทีนี้เราให้พี่พี่บอลชิมอีกครั้งนะคะอยากทานอะไรคะจริงๆหมูยอค่ะสักครุกก็ได้นะคะสักครุกท่านที่จะหนุกคุกกี้แต่ก็หนุกคิดว่าหนุกทานมาอร่อยโอ้พี่แอนมอนแอนมอนจะหายไปไหนหมดแล้วคะอันนี้ก็อร่อยนะคะเฮ้ยมันรสมากเลยอ่ะไปอันนี้เลยตำหอยโขงน้ำปลาร้ามันแบบหอมๆข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราหลั่งไหลมาเยอะมากๆอย่ามายั่วแบบนี้สิหิวข้าวแล้วนะคะอร่อยน่าทานจังเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแวะไปที่ร้านนะคะแวะไปก่อนค่ะมากเลยขอบคุณนะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.นะคะไปจนถึง 16:00 น.นะคะทุกวันไหมคะทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยใช่ค่ะนะคะสามารถแวะเวียนไปได้นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าความอร่อยเนี่ยเขามีสูตรเด็ดเขามีเคล็ดลับเด็ดนะคะรวมไปถึงวัตถุดิบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนรวมไปถึงนะคะการเลือกเรียกว่าเลือกพริกเลือกมะเขือเทศเลือกมะนาวแบบสุดยอดมากรับประกันเขาเรียกว่าอะไรนะฮะหนูมีความรู้สึกว่าที่นี่เขาใส่ใจเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบถูกต้องความรู้สึกของหนูนะเพราะว่าทุกอย่างของเขาสดหมดเลยดูความเต่งตึงของพืชผักผลไม้ของเขาทุกชิ้นคือสดมากก็เต่งตึงเหมือนสองนางนี่แหละรวมถึงน้ำปลาเขาแม่หนูเคยกินปลาหลากหลายยี่ห้อนะคะเพราะว่าหนูก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในปลาแล้วปลานี่คือปลาที่กราบตีนที่สุดใช่อร่อยมากรับนานมันเป็นปลาที่มันคือจะใช้คำว่ามันนัวเนาะใช่ค่ะมันนัวมากใช่ทานแล้วรู้สึกเลยนะคะว่ามันไม่สกปรกสะอาดคือมันหอมด้วยล่ะกินปุ๊บถึงรู้สึกว่าตัวสกปรกไปเลยอ่ะคุณแหวนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รับประทานปลาปกติไม่ค่อยทานค่ะแต่ว่าจะทานปลาเฉพาะร้านตัวเองเท่านั้นร้านอื่นก็จะทานน้อยอย่างเมซี่ก็เป็นคนหนึ่งไม่ทานปลาเพราะรู้สึกว่ารับประทานปลาเสร็จแล้วผื่นมันจะขึ้นเพราะตามตัวเนี่ยมันจะมีผื่นขึ้นผื่นคันขึ้นแต่ว่าต้องบอกแบบนี้เลยว่าเอาตัวเองทดสอบไม่ขึ้นผื่นไม่ขึ้นแสดงว่าแม่โกหกแม่ไม่ตากแดด3-4ชั่วโมงผื่นจะไม่ขึ้นเลยกินปลาก็ป่วยเดียวผื่นไม่ขึ้นหรอกแต่ปลามันมีผลจริงๆถ้าหมักไม่ดีถ้าหมักโสโครกใช่ใช่เอางี้จะบอกว่าการันตีแบบนี้แม่มันซดปลาจะก็ป่วยไหมล่ะก็ดีนะดูนะคะแล้วปลาเนี่ยมันนัวมากค่ะผู้ชมซดจะก็ป่วยหนึ่งพี่ลายลองซดหน่อยเฮ้ยดูดิคือน้ำปลาผู้ชมขาคือเขานัวมากชิมขอชิมนะคะอุ้ยเป็นไงคะใช่ปลาดังดีลูกค้าบางคนว่าเป็นราดกับรสชาติปลาคือหวานเปรี้ยวและเค็มในเวลาเดียวกันคือน้ำมันต้องปรุงอะไรเยอะมาเข้าพักกันนะไปไหนคะไปไหนคะโอ้ยมาแล้วผมว่าบักหอยลายควักแบบควักเขาเพลงหน่อยขอได้ไหมบางนะคะจะได้มีลีลาการตำแบบว่าเยอะๆกันนิดนึงไปมาไปควักปกติเราจะเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะคะแต่ว่าพี่พี่กองทำให้เราต้องเป็นแบบนี้ค่ะปกติหนูเข้ารายการหนูต้องสัมภาษณ์อย่างเดียวหนูไม่ได้เชื่อหนูไม่มีทำนี่เราฝืนตัวเองมากเลยปกติเราจะเรียบร้อยการพี่ก้าวจบแล้วค่ะพี่หนิงบอกว่าฉันเนี่ยมาในมาตรของผู้บริหารมาในมาตรของผู้ดูแลนะคะเต้นได้พี่หนิงได้ไหมพี่หนิงเต้นได้ไหมตามตามไปร้านนี้มีความสนุกอย่างแน่นอนนะคะลาบนัวซอยมิสทีนนะคะเอาไปเลยค่ะร้านสะอาดคนขายสวยเจ้าของร้านหน้าตาดีผู้จัดการน่ารักแอร์ก็เย็นด้วยนะคะเย็นขอเพลงได้ด้วยนะคะเบียร์วุ้นมีขอเพลงได้เต้นได้ค่ะและเมนูนี้คือชื่อเมนูว่าเย้หอมไม่ต้องตะไบยำหอยโครงต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้นะคะต้องมีไม้ใช่ไหม
ฟังค่ะคุณไม่ต้องมีอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปคืออะไรคะพี่ลายก้อยกุ้งแช่น้ำปลานะคะก้อยก้อยไปไปสิไปสิอยู่ร้านเลยอร่อยอ่ะอร่อยอีกอย่างเลยอ่ะอย่าหยุดค่ะไปเรื่อยๆไปไปจริงนัวนัวเช็คหน้าพี่ลายพี่ลายไปหน้าไม่ยอมเดี๋ยวทำขนาดนี้เลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตชิมหน่อยพี่หนิงค่ะพี่หนิงหนูรบกวนนิดนึงได้ค่ะนี่ไงหนูขอชิมหน่อยใช้มือเลยเด้อค่ะป๊อปป๊อปโอ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเราคัดมาทุกตัวจริงๆใช่บอกเลยค่ะบอกใครหลายรอบมากเลยค่ะสดไงคะสดไหมกรุบไหมคะวิธีกินที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องแงะออกมาอย่างนี้ก่อนเด้นวันนี้พิธีกรก็ต้องไม่คุยกันนะคะพิธีกรไม่คุยกันนี่ยายเงียบเลยให้พี่เราเรื่องเขาชมค่ะคุณชมดูตามภาพนะคะดูกินถูกไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะแต่ว่าดูตามภาพแล้วเนี่ยคุณชมสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะที่ร้านลาบหัวซอยมิสทีนนั่นเองค่ะโอ้ยดีอ่ะกินแล้วก็คืนดีขนาดนี้เลยเหรอคะไม่รู้อะต้องใส่อะไรไม่รู้อะน่ากินอ่ะโอ้พี่ก็ใส่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้กินเหนื่อยเต้นเหนื่อยใช่อันนี้อะไรครับพี่ไอกุ้งแซ่กุ้งแซ่อ่านจริงกุ้งแซ่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 พี่ไอบอกว่าต้องทำสมาธิอย่างหนักเลยนะคะยืนทำพิธีกรนี่เป็นอาหารจริงนะคะชื่อว่าชื่ออะไรนะไม่ไม่ชื่อเป็นกุ้งเลยกุ้งอะไรคะกุ้งแซ่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 เป็นหักจีนค่ะระวังสามไม่กลัวด้วยนะคะพี่บอลพี่ลาเป็นคนจากประเทศอะไรคะจีนเหรอคนอีสานเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอีสานโอ้กุ้งแซ่ขนาดนี้กุ้งแซ่หมายถึงเสร็จแล้วค่ะจีนอันตรานะคะอันนี้เป็นหักจีนนะคะสองสามพี่กุ้งแซ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 ่ได้ไม่ได้ไปขายลูกค้าแช่หมดหรือยังคะหรืออันนี้คืออันนี้เราไม่ได้กินนะอันนี้คือกุ้งแช่อะไรกุ้งแช่ปลากุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยลองชิมไหมคะขอชิมไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมอันนี้ต้องโหแล้วตักปลาให้ห่วงเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นี้แหละติดใจแซลมอนมาแล้วนะคะอันนี้เจอกุ้งแช่เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะติดใจเช่นกันใช่แล้วก็เต้นด้วยเวลากินอ่ะเป็นไงบ้างคะแรงไหมคะเมื่อกี้เกือบทำหล่นเอาพริกไหมแหวนกินกับเกลืออร่อยตรงน้ำอ่ะน้ำมันน้ำเกลืออร่อยมากต่อให้ใส่อะไรก็แล้วแต่ก็อร่อยหมดทานเป็นน้ำซุปได้นะคะใช่เมื่อกี้เป็นเพื่อนกินเลยพี่เสร็จการต่อกันเลยนะคะพี่เจ้าของร้านเสร็จการต่อเลยค่ะมากน่ะไปค่ะอ่ะไปเมนูต่อไปเราไปต่อค่ะเพลงมันมากเลยเราจะได้กินวันพรุ่งนี้อันนี้เราก็จะทำอะไรคะคุณไหลอันนี้เมี่ยงไข่แข็งหอยแครงค่ะดูจากท่าถือสากก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดในการจันอะไรกลมๆอะไรไม่ก่อนเลยนี่ค่ะความเมนูมันหอมมากอ่ะอร่อยมากบอกว่าน่าทานมากๆค่ะเปิดแล้วโอ้โหอยากกินจังเลยนะคะว้าวน่าทานมากอยากกินจังใส่พริกซ้อนหนึ่งค่ะซ้อนหนึ่งซ้อนหนึ่งพี่เป็นคนในกรุงเทพใช่ไหมคะเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาปุ๊บมีข่าวอะคะมีข่าวว่าอะไรคะมีข่าวว่าผู้หญิงสาวสวยไปเสิร์ฟเนี่ยใช่ไหมที่เราคุยกันที่งานเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาปุ๊บมีข่าวเลยใช่มีข่าวว่าสาวสวยไปเสิร์ฟก็พนักงานของเราจะคัดแต่คนหน้าตาดีโอ้เนี้ยค่ะคับซีนะคะสวยคับซีค่ะผู้ชายหล่อๆมีไหมคะผู้ชายหล่อๆก็เยอะเหมือนกันนะคะมีผู้หญิงในร้านผู้ชายหล่อก็เข้าอยู่แล้วแหละใช่แต่ก็เป็นพวกเราไงพวกเราก็เข้าไปเพื่อกินผู้ชายหล่อใช่แล้วมันจะกินเราไหมอ่ะพี่ค้าหนูไม่มีหอยค่ะแต่ร้านนี้ก็มีหอยสดค่ะนี่ไงชวนกันไปค่ะใช่หนูสี่หอยแครงโอ้ยตายหัวใจจะสลายอันนี้ค่ะเมี่ยงหอยแครงค่ะก็จะมีแล้วหยุดไม่ได้โอ้ตายแล้วเนี่ยหอยแครงมีมาม่ามีหยั่งมีเหยิ่มเต็มไปหมดเลยมาม่าหยั่งเอาไปต้มกลับบ้านได้ก็จะลองปวดใจอีช้างปีบต้องบอกแบบนี้ว่าสนนราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ40 บาทค่ะฮะ
จริงๆห้องแอร์อะไรจะ40บาทห้องแอร์เย็นเฉียบโอ้ยเริ่มต้นจานละเพียงแค่40บาทเท่านั้นค่ะโอ้ยวัตถุดิบขนาดนี้40บาทเลยเหรอพี่ใช่ค่ะคือแต่ละอย่างนะคะราคาเริ่มต้นจากใจนะราคาเริ่มต้นไม่ได้เกาเหลานะขายเอารวยหรือขายเอาขำจริงๆตอนนี้เราก็แบบว่าหยุดไม่ได้เพราะว่าเราร้อนเงินมากช่วยมาอุ่นหนุนกันนิดยังไงก็ไปเจอกันที่ร้านนะคะหลังจากไปเมนูสุดท้ายมาอะไรอันนี้เหรอเพลงมาค่ะเป็นมาค่ะเพลงมาเป็นซุปเปอร์ยำค่ะซุปเปอร์ยำก็คืออันนี้เลยค่ะหมอโอ้โหอันนี้ขอเพลงดังเลยนะคะเพราะว่าซุปเปอร์ยำโคตรยำนั่นเองนะคะและจากนี้เป็นต้นไปเราจะขอเสียงปรบมือต้อนรับสองสาวทิปปี้เจ้าของร้านเป็นหน้าตาซุปเปอร์ยำค่ะมาเร็วตรงไหนคะตรงนี้ค่ะไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปดีแหวนสู้แหวนสู้หนูแหวนสู้แหวนนี้แหวนนี้แต่ไม่เปิดผ่านไม่เปิดผ่านแล้วลูกค้าก็จะอารมณ์ดีด้วยใช่ไอ้พี่หลายยังทำอยู่เนาะพี่หลายพี่หลายดูแล้วอารมณ์เสียแล้วนะครับสมัยพบพี่หลายบอกว่าอยากทำบ้างหลายแซ่แล้วหลายแซ่แล้วพี่หลายจะเต้นได้มั้ยพี่หลายพอตับไปเต้นไปได้มั้ยได้อ่ะขอเพลงให้แม่ครัวหน่อยเร็วมาไป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 เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วที่ไม่ได้ไปเร็วเร็วจะเลยอ่ะคุณต้นขาแล้วแบบนี้เลยนะคะแม่พอดาวเต้นปุ๊บนางลืมว่านางใส่อะไรบ้างถูกบ้างวะจะลืมสมาธิเสียเลยนะใช่แล้วที่นะคะก็คือของน้องปูนิ่มกับน้องแหวนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเอ็นเตอร์เทนลูกค้าด้วยใช่ค่ะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่นะที่พี่แหวนคือเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นหลักค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าเวลาที่คนสวยแบบนี้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนมากันเยอะๆมากๆเนี่ยมันไม่ทันน้องที่เราทำไม่ทันเราก็ไปช่วยเสิร์ฟช่วยทำใช่ทำอย่างนี้คนสวยด้วยมาเสิร์ฟเองด้วยเข้าไปดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเลยคอมเมนต์อะไรว่าอยากเพิ่มอะไรอยากลดอะไรบ้างใช่เริ่มจังของหวานก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟนี่ก็จะเป็นเชียร์เบียร์ค่ะอ๋อเลยนะคะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างต้องเป็นของผู้จัดการนะคะค่ะกลุ่มลูกค้าของเราก็มีทุกเพศทุกวัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวค่ะก็จะมีตั้งแต่ลูกเด็กน้อยนะคะเป็นลูกแล้วก็มีถึงคุณย่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวยิ่งเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเยอะมากก็มีนักปั่นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กต้องบอกอย่างนี้เลยว่าผู้ชายก็ชอบมาเพราะว่ามีเบียร์วุ้นผู้หญิงก็ชอบมาเพราะว่าอาหารมันทำให้แบบว่านะคะเฮลตี้แล้วก็แบบโอ้โหมันแซ่บแบบมันเหมาะสำหรับการปาร์ตี้มากๆแล้วร้านเราปิดมาสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นอยู่กันยาวๆได้เลยอยู่กันยาวๆสามารถนั่งกันยาวๆได้เลยไม่ต้องกลัวแดดร้อนด้วยเพราะว่าเป็นห้องแอร์เป็นแอร์เย็นเฉียบแล้วมี2ชั้นมาประชุมมาเลี้ยงเราก็จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะเรามีห้องจัดเลี้ยงให้ด้วยค่ะใช่หรือว่าถ้าใครจะจีบกันนะคะเราก็เปิดห้อง private เปิดห้องข้างบนให้เลยมีชั้นบนและชั้นล่างด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตถามทำไมมันซับซ้อนเนี่ยเอ๊ะมีอาชีพแฝงอะไรกันไหมหมายถึงว่าห้องจัดเลี้ยงค่ะเออน้องอะไรตรงไหนมาตอนนี้เนี่ยสำหรับท่านไหนที่กำลังชมรายการอยู่ค่ะมีโปรโมชั่นมาด้วยโอ้โหบอกว่ามาจากรายการนะคะคนดังขอโชว์คนดังขอโชว์ลดเท่าไหร่ดีคะผู้จัดการดิฉันต้องถามผู้จัดการก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่อนุมัติลดกี่เปอร์เซ็นต์คะกี่เปอร์เซ็นต์ 10% ละกัน10% นะคะลด 10% ค่ะเพียงแค่บอกว่ามาจากชนะ8 Thailand หรือมาจากคนดังขอโชว์นะคะแล้วลดไปเลย 10% ตอนนี้เขาบอกว่าชอบกินตำหอยแครงต้องร้านนัวมิสทีนแซ่บมากมากนะคะร้านนัวแซ่บมิสทีนนะคะว้าวน่ากินจังเลยอยากรับประทานจังเลยเดี๋ยวจะแวะไปกินค่ะร้านนัวมิสทีนเลิศมาก
แล้วบอกเลยนะคะราคาสำหรับถาดนี้นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน 730,000 บาทนะคะราคานี้เริ่มต้นที่65บาทแต่65บาทเราก็ได้ช่วงผักนะคะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆ200-300ก็จะได้ตามนี้แล้วค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าโคตรถาดซุปเปอร์ถาดจริงๆอันนี้เป็นซุปเปอร์ยำค่ะซุปเปอร์ยำซุปเปอร์ยำสำโคตรถาดมันจะมีเป็นพวกแบบไก่ย่างมีแบบนั่นนี่อ๋อนี่คือซุปเปอร์ยำใช่ค่ะกินแล้วอย่าทะเลาะกับใครไม่ได้เลยนะคะคุณถาดตบหน้านะคะคุณนี่คือใช้ชามอย่างนี้ตักลงไปเลยเหรอคะใช่ค่ะเฮ้ยเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเอากล้องถ่ายรูปหน่อยได้ไหมรถจังเลยอ่ะแม่มันเซอร์ไพรส์ในตอนนี้ต้องเห็นก็ต้องก็เทพริกซุปเปอร์ยำที่ถาดใหญ่ๆอย่างนี้แต่ราคาไม่ใหญ่นะแค่ราคา799บาทถาดนี้เหรอคะใช่ค่ะนี่ถาดได้ทั้งครอบครัวเจ็ดร้อยห้าสิบคนเพื่อนคนละ2,200กว่าบาทใช่ก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีค่ะทุกอย่างสดใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะมะนาวกว่าถัดก็ไม่ได้แล้วแม่แล้วจะได้ที่เราถัดกับบ้านด้วยเหรอไม่ได้ถัดหรอได้ไม่ได้เตรียมไว้ให้ค่ะด้วยต้องถัดไม่ได้ถัดแล้วผักนี้ต้องสดเท่านั้นด้วยนะคะสดแล้วก็ใหม่แค่ผักชีเนี่ยก็ล่อไปประมาณ5กิโลแล้วนะคะตัวนี้แพงมากใช่แล้วที่ร้านก็จะมีเป็นพวกแกงต้มยำอะไรอย่างงี้ก็จะอร่อยนะคะมีนี่มันต้มเปิดมีมั้ยต้มเปิดต้มไม้มีค่ะนี่ซุปเปอร์ถาดเนี่ยหรือว่าซุปเปอร์ยำเนี่ยส่วนใหญ่เขาคนที่ไปคนเดียวแล้วจะสั่งใช่ไหมคะสั่งค่ะแต่ต้องสั่งคนที่คนที่ไปคนเดียวค่ะต้องสั่งนะคะแม้มาซุปเปอร์ซุปเปอร์ยำได้นะส่วนใหญ่เขาไปกันกี่คนคะเขาถึงสั่งคือจริงๆสามครึ่งคนมั้งแม่ไม่น่าถามก็มี5คนนะคะ5คนแล้วถาดละ700กว่าบาทก็จะ100กว่าบาทดีนะใช่ค่ะคน100กว่าบาทแล้วก็สั่งโอ๊ยทำแล้วรู้ตรงนั้นแม่ถ่ายก่อนแม่ก่อนอยากถ่ายรูปอ่ะคือเวลาไปที่ร้านเห็นบอกว่าบรรยากาศก็คือน่าถ่ายรูปมากๆใช่ค่ะนะคะมีมุมให้คนถ่ายรูปด้วยถูกไหมมีค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นโซนที่แบบว่าแบ็คกราวด์สวยสีเขียวตัดกับสีแดงนี่ค่ะละหอยเราก็ใหญ่มากดิฉันขออนุญาตใช้มือเนี่ยค่ะโอ้ยเป็นไงคะแต่ถ้าใครอยากทานแบบน่ารักน่ารักเนาะตำข้าวโพดค่ะอันนี้ค่ะแนะนำเลยตำข้าวโพดเราอร่อยมากเด็ดสุดๆตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเรายังรู้สึกว่าแบบสมมติว่าเด็กๆอยากทานก็ลดพริกลงได้ใช่อันนี้ไม่ใส่ปลาเนอะอันนี้เราไม่มีปลานะคะถ้าบางคนไม่ทานปลาค่ะเราก็จะมีเมนูที่แบบไม่ทานดิฉันชิมได้ค่ะได้ค่ะเจ้าของร้านเราทำได้นะคะหรือว่าคุณครับที่ร้านไม่ค่อยได้ทานหรอคะเจ้าของร้านขอเราเลยครับเดินเสิร์ฟอะไรน้องเบิร์ดเขาบอกว่าเลยยั่วเอาแม่ค้ามากินยั่วๆหน่อยเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะจบรายการตรงนี้เขาบอกว่าอร่อยจริงขนาดไหนต้องให้เจ้าของร้านทั้งสองแล้วก็ผู้จัดการได้ชิมด้วยนะแม่เนาะแล้วกินยังไงให้ยั่วที่สุดกินยังไงให้เซ็กซี่ที่สุดต้องเข้าไปเนี่ยมันเจอแต่ความสวยเจอความเซ็กซี่อันนี้ไม่ใช่แม่เอาเหรอหมายถึงเขาให้คอนเซ็กซี่อันนั้นก็ถามคือพี่พวกนี้กินกุ้งยังไงให้แซ่บให้ยั่วมันจะดีหรอคะเลนมันดีจริงอ่ะต่อไปค่ะในเมื่อคนแรกเขาทำมาใหญ่แล้วเขาเล่นมาใหญ่แล้วนะคะเหลือหนูใหญ่แล้วล่ะค่ะพี่อ่ะผมก็ไม่รู้นะคะแล้วพี่ทำเกินเบอร์ยังไงก็แล้วแต่พี่เลยค่ะโอ้โหตอนนี้ฉันยอมนางจริงนะยอมเลยยอมว่าลีลาเนี่ยดีต้องบอกนะที่นี่ก็เป็นกระเทยหรือผู้หญิงโอ้โหเป็นกระเทยนะเบอร์แล้วเป็นกระเทยแปลงเพศแล้วสวยแค่นั้นมาต่อไปพี่ลายบ้างพี่ลายกินให้ดูหน่อยกินดีกว่าพี่ลายบอกพี่ลายมาเขินนั่งเขินเขาเขินเขาเป็นคนเรียบร้อยกินแบบบ้านเราต้องกินเรียบร้อยเขาเรียบร้อยเนี่ยกลัวนะคะคนเรียบร้อยเอาไว้นี่กินเป็นคนเรียบร้อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากพี่หนิงยืนนิ่งที่จานพี่หนิงเนี่ยเป็นคนหานะจริงพี่หนิงเป็นคนหากริบหากริบเป็นคนขำมากพี่หนิงฟังหนูถ้าพี่หนิงอยากให้ขาดเลยพี่หนิงต้องกินมะนาวพี่หนิงจะขาดตรงนี้เลยพี่หนิงจะชนะเลยชนะเลยนะเพราะนั้นเลยอ่ะโอ้ยก็กินกุ้งนะเรื่องวัตถุดิบตรงสดกุ้งตรงนี้เนี่ยจริงๆใช่พี่หนิงเลิศนะคะอ่ะคุณ2คนค่ะคุณ2คนต้องแบบซีได้มั้ยคะหนุ่มขอท่ายั่วเบอร์แรงถ้าเราจะเบอร์ใหญ่จริงเนี่ยแม่กินหน่อยแล้วกันแล้วก็แดกเสือเลยไปค่ะเฮ้ยคนเฮ้ยใหญ่จริงด้วยอ่ะรถบังเลยนะโอ้โหเนี่ยขอเชิญ2ท่านไปรับประทานที่ร้านหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากตอนแล้วเรียนไปแจ้งที่ร้านไหนพิกัดอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
อยู่ตรงซอยลาดพัฒนานะคะหรือว่าง่ายๆเลยเซิร์ชเข้าไปที่ลาดบัวซอยมิตรทีใน Google ได้เลยนะคะมันจะอยู่ใกล้ๆกับมิตรทีค่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงนะคะไปจนถึง4ทุ่มเปิดทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะจนถึงอาทิตย์เลยนะคะพบกับพวกเรา2คนได้นะคะหลังจบรายการค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่จะไปทานที่ร้านวันนี้ถ้าบอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์ทางคนดังไทยแลนด์ใช่แล้วนะคะลดไปเลย 10% ค่ะใช่แล้วค่ะพอสำหรับที่ดังได้เลยค่ะ0955494029หรือ Facebook Fanpage ลาบนัวซอยมิสทีนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากช่วงเวลาแบบนี้แวะเวียนไปได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะฝากขอบคุณขอบคุณด้วยนะคะพิธีกรสาวแสนยินดีกับคุณแม่ยินดีนะคะซึ่งจะมาทำงานเป็นวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้นะก็จะเสียชีวิตแล้วนะคะเราจากลากันด้วยดีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะรายการของเรายังคงอยู่นะคะคนดังขอจบทางช่องแปดไทยแลนด์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกินต่อค่ะปั๊บ เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดภายในงานกาชาดและของดีเมืองชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่18ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยทั้ง40คนไปเมื่อที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยคุณณัฐกฤตสิทธิโอสถนายอำเภอชะอวดเป็นประธานแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้ากับเรียนนี้นะครับสำหรับการจัดงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีชุบเมืองชะอวดประจำปี2562ปีนี้จัดเป็นปีที่37แล้วครับซึ่งในเรื่องของการจัดงานประเพณีดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการประชาสัมพันธ์อำเภอชะอวดเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจการค้าชุมชนต่างๆครับโดยกิจกรรมในรายละเอียดของกิจกรรมในงานดังกล่าวนั้นจัดช่วงระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคม2562ครับซึ่งจะมีการของการออกบูธของส่วนราชการต่างๆกิจกรรมเรื่องการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับกิจกรรมการแสดงหมอรำศพบนเวทีกลางนะครับโดยศิลปินชื่อดังรวมทั้งได้เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนะครับซึ่งปีนี้งานประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนั้นในปีที่ผ่านมานั้นเราจะเน้นเฉพาะสาวงามเท่านั้นแต่ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่37นั้นเราจะเพิ่มหลวงการประกวดหนุ่มชะอวดขึ้นมาด้วยครับซึ่งสาวดอกจูดนั้นคนแรกนั้นถ้าจำไม่ผิดนั้นปี2525นะครับนั่นคือคนแรกที่เป็นสาวดอกจูดของเรานะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่37แล้วครับโดยการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนั้นจะดำเนินการในช่วงวันที่24ถึง26นะครับกรกฎาคม2562ซึ่งในวันที่24คือวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะครับของผู้เข้าประกวดทั้งหมดร่วม50คนนะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับของอำเภอชะอวดและวันสุดท้ายคือวันที่26นั้นจะเป็นการประกวดในรอบตัดสินคัดเลือกนะครับซึ่งช่วง3วันนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นสามารถติดตามนะครับจากแฟนเพจ Facebook ต่างๆได้ครับในการที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอชะอวดมาชมชิมแชะแชร์ในช่วงระหว่างมีงานกิจกรรมในช่วงการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2562ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชช่อง8ไทยแลนด์นิวส์